ริจาคทำบุญเททองหล่อพระหลวงพ่อโตตู้รับบริจาคซื้อที่ดินจุดเช่าบูชาวัตถุมงคลและจุดรับบริจาคอื่นๆที่ตั้งอยู่เรียงรายในวัดป่าเลไลแต่ละจุดจะมีราคาเขียนกำกับไว้อย่างชัดเจนคือสิ่งที่วัดจัดไว้ให้ผู้มีจิตศรัทธาได้เลือกทำบุญในรูปแบบต่างๆตามกำลังทรัพย์แต่ละวันนะคะแต่ละเดือนเราเข้าวัดทำบุญกันบ่อยไหมคะบ่อยบางทีวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ถ้าพี่ว่างนะส่วนมากแต่จะส่วนมากจะไปวันธรรมดาเพราะเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะไงเพราะผู้พี่เกษียณแล้วก็ไปวันที่สบายๆคนน้อยๆอย่างเงี้ยเวลาเราเข้าวัดไปทำบุญเนี่ยค่ะเราใช้เงินในการทำบุญประมาณกี่บาทครับก็แล้วแต่นะแล้วแต่อย่างน้อยก็ต้องมีหลักพันน่ะ500 ถึง 1,000อย่างวันนี้ก็ประมาณ300 บาท2คนก็รวมกัน300บาทนี่คือเราทำอะไรบ้างคะก็มีปิดทองของหน้าปิดทองแล้วก็มาถวายสังฆทานแล้วก็มาทำบุญเช่นตู้เมื่อกี้นี่คือความรู้สึกดีๆที่สะท้อนผ่านคำบอกเล่าของประชาชนหลังจากได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลผ่านกิจกรรมต่างๆที่วัดป่าเลไลซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดไว้ให้ผู้มีจิตศรัทธาที่เดินทางมาร่วมทำบุญรูปแบบการทำบุญตามวัดต่างๆนอกจากจะมีการสอดแทรกในเรื่องของหลักการทางพระพุทธศาสนาแล้วปัจจุบันทางวัดต่างๆยังได้มีการน้อมนำเอาหลักของศาสนาพราหมณ์เข้ามาช่วยในเรื่องของการทำบุญให้กับประชาชนได้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นพระครูศรีอัฏฐศาสตร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอธิบายว่าในปัจจุบันทิศทางกระแสทางการทำบุญของคนไทยได้เปลี่ยนไปวัดจึงเริ่มมีบทบาทในการจัดกิจกรรมทางพิธีกรรมต่างๆให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้มาทำบุญมากขึ้นและเงินที่ได้จากการที่ประชาชนเข้ามาร่วมทำบุญแต่ละครั้งทางวัดก็จะมีคณะกรรมการที่ดูแลในเรื่องนี้อันนี้ทางวัดก็เน้นเรื่องนี้อยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวัดใหญ่เป็นวัดที่มีรายได้เรียกว่าค่อนข้างมากค่อนข้างสูงในจังหวัดสุพรรณนะแต่ว่าจะไปเทียบที่อื่นไม่ได้นั้นแต่ถ้าในสุพรรณก็อยู่ในแนวหน้าอยู่ในวัดแนวหน้าก็คำนึงถึงตรงนี้อยู่แล้วแล้วเขาก็มีตัวบทกฎหมายอยู่แล้วทั้งเงินวัดเนี่ยจะว่าก็เก็บไว้ได้ไม่เกิน3,000ต้องฝากและโดยเฉพาะที่เนี่ยตู้บริจาคเนี่ย1อาทิตย์เปิดครั้งหนึ่งทุกวันอังคารธนาคารออมสินก็ต้องมาเจ้าหน้าที่ทางวัดกรรมการวัดก็ต้องไปนับที่อื่นก็ไม่ได้ต้องนับในห้องที่ทำไว้ให้ซึ่งไม่มีอะไรอยู่นะมีกล้องวงจรปิดมีห้องน้ำอยู่นั่นเลยใครห้ามออกไปที่ไหนก็เรียกว่าต้องเคลียร์ต้องโปร่งใสต้องทำให้เคลียร์ต้องโปร่งใสพอนับเสร็จก็เข้าธนาคารไปทางวัดมีกิจการที่ต้องใช้อะไรก็ต้องผ่านเจ้าวาดมีวิทยาวิชากร3คนมีคณะกรรมการวัดก็ระดับบิ๊กๆระดับประธานหอการค้าพวกนายกโรตารี่ต่างๆที่อยู่มาเป็นกรรมการวัดขณะที่วัดเถนพายอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีแม้จะเป็นวัดเล็กๆแต่ก็มีกิจกรรมต่างๆให้ผู้มีจิตศรัทธาได้เลือกทำบุญในรูปแบบที่หลากหลายเริ่มตั้งแต่ประตูเข้าวัดก็จะมีป้ายเชิญชวนให้บูชาพระราหูสะเดาะเคราะห์ด้วยโลงศพ8สีมีตู้บริจาคตั้งอยู่เรียงรายจตุปัจจัยชำระหนี้สงฆ์จุดทำบุญบูชาเทียนดำไหว้พระราหูส่วนจุดนี้ค่ะก็คือศาลาเจ้าแม่ตะเคียนมีเรือพายไว้สำหรับคนชอบเสี่ยงโชคขอเลขเด็ดและมาแก้บนไม่ไกลจากจุดแก้บนก็จะมีที่ให้อธิษฐานโยนเสี่ยงเหรียญเสี่ยงทายแต่ที่เป็นไฮไลท์ของวัดแห่งนี้ก็คือหลวงพ่อสีชมพูตรงจุดนี้ทุกอย่างจะถูกจัดให้เป็นสีชมพูเพื่อดึงดูดให้ผู้มีจิตศรัทธาได้เดินทางมาร่วมทำบุญถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ทางวัดได้จัดไว้ที่วัดเถนพลายไม่ได้มีคณะกรรมการวัดที่ชัดเจนแต่ทางวัดก็จะมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทุกคนสามารถตรวจสอบได้ค่ะต้องมีค่ะต้องมีการพอไม่มีการตรวจสอบอยู่แล้วแต่ว่าที่ผ่านมานี่ยังไม่มีการตรวจสอบแต่ว่าเอกสารภายในวัดของเรารายรับรายจ่ายแต่ละวันเราได้ทำไว้อย่างเรียบร้อยค่ะพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ในการดูแลของในส่วนของเงินนี่ส่วนมากจะเป็นท่านเจ้าวาดตัดสินใจแล้วก็จะส่วนมากมันไม่มีเก็บหรอกค่ะถ้าเกิดเก็บเนี่ยทางคณะกรรมการ2ท่านกับท่านเจ้าวาดจะนำไปฝากธนาคารแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีรายจ่ายมากกว่ารายรับอยู่แล้ว
แม้ในปัจจุบันวัดต่างๆจะมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายแต่ถ้ามองจากภาพรวมของโครงสร้างการบริหารการเงินของวัดก็ยังมีจุดอ่อนซึ่งอาจารย์ณดาจันสมผู้ทำงานด้านวิจัยการบริหารการเงินของวัดในประเทศไทยระบุว่าวัดส่วนใหญ่จะมีไวยาวัจกรหรือคณะกรรมการวัดเป็นผู้ช่วยผู้เจ้าวาดในการบริหารจัดการแต่ก็ยังไม่ได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการในการจัดการดูแลเรื่องนี้ทั้งเรื่องของการทำบัญชีรายรับรายจ่ายและการตรวจสอบมีแต่เพียงกฎระเบียบหรือข้อบังคับไว้เขียนเป็นกรอบกว้างๆเท่านั้นกมลวรรณโกวิทย์วงศาข่าวจริงสปริงนิวรายงาน